วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปครับผมตั้มครับวันนี้นะครับผมพามาที่หน้าสวนนกชัยนาธนะครับกับรายการของเราเป็นรายการใหม่นี่ตอนแรกเลยคุณตั้มใช่ครับชื่อรายการปั่นอัพโหลดคือวันนี้นะฮะเป็นวันแรกที่เราเคยปั่นจักรยานด้วยกันจริงๆเราสองคนเนี่ยปั่นมาตลอดแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ปั่นแบบทางการใช่ครับเพราะวันนี้นะฮะรวมพลังขี่จักรยานเพื่อสุขภาพเป็นงานขี่จักรยานใช่ครับแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่นี่ด้วยมีอะไรอะไรบ้างเพราะคุณจะรู้รายละเอียดทั้งหมดก็เป็นประเภทต่างๆของชิงแชมป์ประเทศไทยครับในจักรยานมีทั้งหมดเลยครับเช่นไทม์ไทม์อัมอะไรพวกนี้แล้วก็ดาวฮิลเสือภูเขามีหมดเลยเหรอมีหมดครับแต่เราสองคนวันนี้จะปั่นรายการอะไรทริปอัพโหลดครับเดี๋ยวรู้แล้วกันว่าอัพโหลดคืออะไรเออที่อัพโหลดคืออะไรไม่รู้แต่อย่างนี้ฮะออกตัวไว้ก่อนนะครับคือเนื่องจากว่าคุณตั้มเนี่ยอยู่ที่ไชน่าอยู่แล้วของเขินได้พร้อมทุกอย่างผมเนี่ยของทุกอย่างอะพร้อมเหมือนกันแต่ว่าของผมอะอยู่กรุงเทพลืมมาก็จะมีแค่หมวกแก๊ปธรรมดาแต่ว่าผมมีพวกถุงมือพวกอะไรจริงๆแล้วการปั่นที่ดีที่สุดคือต้องมีหมวกกันน็อคสำคัญมากอันนี้สำคัญมากครับไปเลยและหนึ่งครับสังขารแปรและทองตาผมว่าคุณตั้มน่าจะถึงเวลาแล้วนะใช่ครับที่เราจะไปปั่นอัพโหลดกันผมรอเวลาที่มาชิก2คนครับเป็นรุ่นเยาว์จริงๆแล้วเนี่ยที่เราเจอเขาเพราะว่าเขาจะเลี้ยวกลับบ้านครับเราเลยนึกว่าเราเลยไปดึงเขาว่าเริ่มปั่นได้แล้วตอนนี้เขาออกไปประมาณ10นาทีแล้วฮะระยะทางแค่8กิโลเมตรแต่ว่าเราจะเห็นความสวยงามของชัยนาทได้แค่ไหนพร้อมไหมพร้อมครับคุณไปไปเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาเส้นทางโค้งแล้วผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเราไม่มีเส้นทางพอดีว่าเอาโทรศัพท์ถ่ายเอาแล้วกันนะครับง่ายๆระวังมาตอนนี้เราปั่นมาผ่านด้านขวามือเนี่ยเป็นสนามเขาปอสเตเดียมครับหรือชนะ FC นั่นเองนะฮะชนะฮอนบิลครับชนะฮอนบิลเราอยู่ในเส้นทางหรือเปล่าครับโอ้โหผมผ่านไปสดไปครับเราถึงถนนใหญ่นะเดี๋ยวเราจะพาดูถนนใหญ่เป็นข้อเท็จใช้รถมือถือกล้องมือถือโทรศัพท์เครื่องนี้เข้าไปถึงจนถึงได้ใช้ได้ไปแล้วครับเอาละครับทริปนี้โอ้โหกินน้ำมาเลยนะยังทริปยังไม่จบก็สิ่งที่ได้มานะครับคุณตั้มก็จะเป็นด้วยความภาคภูมิใจนะใบประกาศเดี๋ยวเราไปเติมชื่อกันเองนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นั่นเองนะครับคุณก้องเป็นไงได้ยังเราได้กันหมดทั้งทีมวันนี้ผมเป็นห่วงอายุเรามากเดี๋ยวเราชมเอางี้ฮะเดี๋ยวเรา3คนนะครับยังไม่จบ
พราะว่าเรายังไม่รู้สึกว่าสะใจเลยปั่นเหนื่อยแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการพักผ่อนนะคุณตั้มงั้นเอางี้เราได้แล้วใบประกาศได้อาหารว่างแล้วเราเหลือที่กินเดี๋ยวเราไปหาที่กินผมรู้ผมโคจนาใช่ไหมเดี๋ยวผมแนะนำร้านชิวๆดีๆร้านกาแฟนะเช้าๆแบบนี้ใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราเดินทางถ้าไปตั้งแต่9โมงก็จะได้กินกาแฟเที่ยงนะครับเฮ้ยคนต่อเยอะขนาดนั้นคนชงช้ามากเดี๋ยวได้เริ่มที่สำคัญต้องเช็คก่อนว่าร้านเปิดหรือเปล่าชิวไปอ่ะตามแต่ลมอ่ะงั้นเดี๋ยวงานที่นี่เราน่าจะจบแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับโอเคไปเดี๋ยวเราปิดแค่นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ร้านกาแฟนะโอเคWait.